2มกราคม2565ครับครั้งที่2 27มีนาคม2565นี่คือครั้งที่3นะครับในรูปแบบ3ยกครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์2ไฟแรกนี่เป็นแบทแมนใช่ไหมครับเป็นแบทแมนเอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งนะครับแต่ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรมาดูครับนักรบหมายมั่นปั้นมือครับเดินนำเข้าหาเติมแบทแมนเตะครับแบทแมนดึงจังหวะหน่อยครับเตะนี่หลับเลยครับก้านคอก็3ครั้งก่อนหน้านั้นนี่เตะขาตลอดเลยนะครับโอ้โหคือเล่นงานขาไปก่อนนะครับนักรบนี่กาดตกครับมือตกกาดหล่นครับแล้วก็หวดขึ้นก้านคอปั๊บเข้าให้เตะนี่หลับเลยครับ